EA Games. Challenge everything. ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในปัจจุบันประเทศไทยนั้นถือเป็นหนึ่งในตลาดวิดีโอเกมที่ค่อนข้างใหญ่ในสายตาของบรรดาผู้จัดจำหน่ายหรือทีมพัฒนาเกมต่างๆทั่วโลกสังเกตง่ายๆครับคือช่วงที่ผ่านมาไม่กี่ปีมาเนี่ยวิดีโอเกมหลากหลายเจ้ามีการนำภาษาไทยเข้ามาเป็นภาษาให้เลือกใช้พันเกมอย่างเป็นทางการมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ม็อดหรือแม้กระทั่งการที่บริษัทเกมบางเจ้าเนี่ยเข้ามาทำการตลาดในไทยแบบเจาะจงเลยครับอย่างเป็นทางการตัวอย่างเลยก็คือ Ubisoft ที่จะตัวมีทั้งการโปรโมทและก็รองรับภาษาไทยที่เจาะจงอย่างให้ได้ชัดเจนยิ่งจากตามกระแสสังคมอย่างชัดเจนก็อย่างเช่น Far Cry ภาคที่6หรือจะเป็น Watch Dogs Legion ที่ผ่านมาแต่ถ้าผมขออนุญาตพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงก่อนปี2010ยุคที่ร้านเกมมันเฟื่องฟูในประเทศไทยแต่ณตอนนั้นเนี่ยมันมีบริษัทเกมยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งที่ถือว่ามาก่อนการเลยก็ว่าได้ที่เขาเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่ปัจจุบันก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเสียดายยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือ Gamer Insight Special สิ้นสุด EA Thailand ผลพวงแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอย่างนั้นเหรอถ้าความกันแบบนี้ดีกว่าครับประเทศไทยเริ่มรู้จักวิดีโอเกมมันต้องย้อนกลับมาในช่วงปี1977หรือช่วงปีพุทธศักราช2520ที่ช่วงนั้นมันมีการนำเอาเครื่องอัตริ VCS 2600เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตอนที่หลายๆเครื่องอย่าง Nintendo Game & Watch หรือจะเป็น Super Nintendo Entertainment System หรือที่รู้จักกันในชื่อของ SNES จะ SNES ก็ว่าได้ครับที่พวกมันจะตามมาในช่วงก่อนปี2000ไม่เพียงแต่เครื่องเกม2เครื่องนี้เท่านั้นเครื่องเกมในยุคนั้นหลายๆเครื่องก็เริ่มมาทำการตลาดในไทยด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น PlayStation 1หรือแม้แต่เกม PC ที่ในปี1995มีการออก Windows 95 ออกมาที่ลงเกมผ่านแผ่นฟลอปปี้ดิสหนูรู้จักกันไหมรู้จักก็พิมพ์หนึ่งให้หน่อยแล้วกันครับเม้นไว้หน่อยเอาเป็นว่าสมมติว่าถ้าไม่ทันจริงๆให้นึกถึงประมาณแผ่นซีดีหรือว่าดีวีดีในยุคนั้นครับที่ความจุแผ่นมันมีแค่เพียง 1.44 เมกะไบต์เท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่คนไทยในช่วงปี90จนผ่านมาสู่ยุคมิลเลนเนียมหรือว่า Y2K เข้าสู่ปี2000เนี่ยมันเริ่มมีความนิยมชมชอบเกมมัลติเพลเยอร์กันมากขึ้นเห็นได้ชัดเจนจาก Counter Strike และเกมอื่นเอ้ยลืมได้ไงเนี่ยเอ้ยอย่าลืมไปดูคอนโซลให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ต่อทีนี้พอมันเปลี่ยนผ่านเข้ามาสู่ยุคของมัลติเพลเยอร์แล้วก็เห็นได้ชัดเจนเนี่ยทำให้เหล่าผู้จัดจำหน่ายหรือว่าผู้พัฒนาเริ่มเล็งเห็นตรงนี้มีการซัพพอร์ตภาษาไทยเข้ามาในเกมของพวกเขายกตัวอย่างเช่น Valve นี่แหละครับที่ตอนนั้นเป็นบริษัท BM Media ของไทยที่นำเข้าเกมจาก Valve หลายๆเกมเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยทีนี้ก็เข้าสู่พระเอกของเราอย่าง Electronic Arts หรือ EA Games บริษัทที่พวกเรารักนะครับคืองี้บริษัทเกมยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าจะนิยมไปเปิดบริษัทย่อยหรือที่เรียกว่า Subsidiary ในประเทศตัวเองหรือในประเทศต่างๆด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นการตั้งมาเพื่อพัฒนาเกมบางจำพวกโดยเฉพาะหรือจะเป็นการตั้งมาเพื่อเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆหรือเป็นตัวกลางในการนำเกมจากบริษัทแม่เข้าไปขายในประเทศนั้นแน่นอนว่าอาจจะมีการแปลภาษาหรือการใส่อะไรพิเศษเข้าไปสำหรับตัวเกมในประเทศนั้นด้วยตัวอย่างก็ CD Projekt เคยเล่าไปแล้วนะครับสำหรับเกม The Witcher ฝากไปดูด้วยครับติดเหลืองวิวไม่ขึ้นเลยครับ ไม่ได้ร้องไห้ซะหน่อยนั่นแหละฝากด้วยทีนี้กลับมาที่ Electronic Arts ครับสำหรับ EA เราก็ไม่สามารถหาบันทึกอย่างเป็นทางการได้ว่ามีการเข้ามาเปิด Subsidiary ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ถ้าอิงจากเว็บไซต์ Mobi Gamesที่มีการบันทึกข้อมูลของบริษัท Electronic Arts World LLC รายละเอียดบอกว่าเป็นชื่อบริษัทก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Electronic Arts Thailand ในเว็บไซต์ดังกล่าวมีการใส่รายชื่อเกมที่ทาง EA Thailand มีส่วนเกี่ยวข้องโดยที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในปี1998เราจึงพอคาดเดาได้ว่า Electronic Arts World หรือว่า EA Thailand มีการเข้ามาก่อตั้งก่อนปี2000แล้วนั่นเองครับทีนี้จากการขุดพวกจดหมายเหตุหรือว่า archive ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ea.co.th มีการระบุไว้ด้วยว่าตัวออฟฟิศตั้งอยู่ย่านทางวินทาวใจกลางกรุงเทพมหานครของเรานี่เองโดยทีมงานเป็นคนไทยแทบทั้งหมดด้วยหลักๆแล้ว EA Thailand จะเป็นตัวกลางในการนำเกมของค่าย Electronic Arts มาจัดจำหน่ายผ่านดีลเลอร์ต่างๆในประเทศแน่นอนว่าในสมัยนั้นก็เป็นการขายแบบแผ่นนั่นเองครับเบื้องต้นช่วงแรกก็เป็นตัวเกมแบบปกติไม่มีการแปลภาษาอย่างไรเข้ามาจัดจำหน่าย
แต่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของราคาเกมมีการปรับราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่คนไทยสามารถหาซื้อมาเล่นกันได้ในช่วงของ300บาทจนไปถึงไม่เกิน 1,000 บาทส่วนในเรื่องของการแปลภาษาเกมแรกๆที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือ The Sims ภาคแรกที่วางขายครั้งแรกในช่วงปี2000มันมีการทำการตลาดในประเทศไทยและแปลภาษาเป็นอย่างดีและต่อยอดออกมาเรื่อยๆหลายๆเกมในเครือไม่ว่าจะเป็น Battlefield ภาค2 Need for Speed หรือว่าจะเป็น Command & Conquer หลายๆภาคเรื่องราวก็เหมือนจะแฮปปี้ดีแต่แล้วในปี2009ช่วงต้นปีมันมีข่าวลือปล่อยมาว่า EA Thailand กำลังจะปิดตัวลงมีการพูดคุยในเว็บบอร์ดต่างๆมากมายจนในที่สุด EA Thailand ก็ปิดตัวจริงๆในเดือนกุมภาพันธ์ปี2009ตัวเป็นการนำทีมกลับไปรวมกับ EA สิงคโปร์และเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยแทนแน่นอนว่าเกมที่แปลภาษาไทยที่เคยทำมาก็หายไปพร้อมกับ EA Thailand อีกด้วยทิ้งไว้แค่เพียงความทรงจำและแผ่นเกมที่เคยวางจำหน่ายไว้เท่านั้นส่วนทางด้านเหตุผลที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันต่อมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของทางด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนไทยในยุคนั้นหรือผู้จับยาคือการโหลดเถื่อนนั่นเองแต่นั่นมันเป็นเหตุผลหลักจริงๆหรือเปล่าในการปิดตัวของ EA Thailand ไปผมขออนุญาตลองยกตัวอย่างเหตุผลหลายๆอย่างจากเว็บบอร์ดหรือจากเหตุการณ์ในช่วงนั้นมาวิเคราะห์กันดูครับเหตุผลแรกที่เราต้องยกมาจากที่ทุกคนเข้าใจกันจริงๆมันก็คือเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายุคนั้นคนไทยไม่มีความรู้ในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าจริงๆอาจจะมีความเข้าใจแต่ยังไม่ดีพอสังเกตได้จากการใช้แผ่นเถื่อนนะครับการโหลดเกมผิดลิขสิทธิ์มาเล่นมาแจกจ่ายหรือแม้แต่การขายตามตลาดนัดคลองถมแบบแผ่นละ150หากำไรกันเป็นว่าเล่นถ้าเป็นเกมที่ไม่ได้ทำการตลาดในประเทศไทยโดยเฉพาะก็คงเสียหายไม่มากนักหรอกครับแต่ถ้าเป็นเกมที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์มาทำการตลาดโดยตรงนี่แหละชิปหายไม่ใช่น้อยเลยซึ่ง EA Thailand ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นทำให้ต้องปิดตัวลงไปหรือการดาวน์โหลดแบบดิจิตอลตามอินเทอร์เน็ตมากมายไม่ว่าจะเป็นพวก BitTorrent หรือว่าเว็บแจกเกมตัวตลกที่มันก็เป็นที่นิยมในช่วงนั้นนะครับแต่ด้วยเหตุผลนี้อาจจะมีคนมาโต้แย้งได้ว่าในประเทศต่างๆมันก็มีการโหลดเถื่อนอยู่ไม่ใช่น้อยเพลย์เยอะกว่าไทยด้วยซ้ำทำไมบริษัทย่อยของ EA บางแห่งยังอยู่ได้ล่ะตรงนี้ผมวิเคราะห์ว่าด้วยจำนวนสัดส่วนประชากรในประเทศของบางประเทศที่ถึงแม้จะมียอดโหลดเถื่อนมากกว่าไทยก็จริงแต่ที่นั่นอาจจะมียอดใช้ของแท้มากกว่าตามไปด้วยเช่นกันทำให้ผลประกอบการมันดูดีกว่าตอกย้ำด้วยบทสัมภาษณ์ของอดีตทีมงาน EA Thailand ที่ทางผู้ใช้พันทิมที่ชื่อว่าไทยแอนิเมะอ้างว่าได้ไปสัมภาษณ์มาซึ่งช่วงหนึ่งอดีตทีมงาน EA Thailand คนนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าสถานการณ์ด้านตลาดซอฟต์แวร์ของไทยต่ำต้อยมากไม่ได้เป็นตลาดที่เขาสนใจกันและเราทุกคนก็ยังใช้ของก๊อปกันอยู่ก็เหมือนบริษัททั่วๆไปต้องทำเอากำไรกันนะครับซึ่งถ้าเป็นข้อความที่ได้รับจากทาง EA สำนักงานใหญ่จริงๆก็จะเป็นหลักฐานเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วว่าสาเหตุหลักๆของการเปิดตัว EA Thailand น่าจะเกิดจากยอดขายที่ไม่ถึงเป้าและการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนไทยนั่นเองเหตุผลต่อมาที่มีการพูดถึงก็คือในช่วงนั้นได้เกิดวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์หรือวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์เป็นภาษาอังกฤษเอาแบบพูดให้สวยๆก็ซับไพรม์มอร์เกจไครซิสตัวมันเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏให้ชัดเจนในช่วงปี 2007 ถึง 2008เนื่องจากเกิดปัญหาทางด้านการบริหารจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ผิดพลาดและผลของการดูแลกลุ่มวานิชธนกิจหรือว่า Investment Banking ไม่รัดกุมจนทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและคุกคามความมั่นคงของสถาบันทางการเงินทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาต้องล้มละลายปิดกิจการและเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลุกลามกระทบไปทั่วโลกนับว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1930ส่งผลให้อำนาจและความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันตกลดลงโดยเฉพาะชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโลกลดลงด้วยซึ่งถามว่ามันเกี่ยวข้องกับ EA Thailand อย่างไรอย่าลืมครับว่า EA หรือว่า Electronic Artsบริษัทแม่นั้นตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและดำเนินกิจการหลักในประเทศอเมริกาวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อ EA โดยตรงจนทำให้มีการปิดบริษัทย่อยๆลงเพื่อรักษาสภาพการเงินซึ่งมีการรายงานว่าในช่วงวิกฤตดังกล่าวมีการเลิกจ้างภายใน EA กว่า 1,100 ตำแหน่งที่คิดเป็นจำนวนถึง 11% ของพนักงานทั้งหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าหากคาดเดาว่าทำไมถึงเลือกปิด EA Thailand ลงก็ได้จะเป็นเพราะว่ายอดขายที่ไม่ค่อยดีเทียบกับที่อื่นๆตรงนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ต่อยอดกับข้อแรกก็เป็นได้คิดง่ายๆครับถ้าสมมติว่ายอดขายไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนหลวดเถื่อนแล้วเอาปิดแม่งไปเลยประมาณนี้นะอีกเหตุผลที่น่าสนใจเลยก็คือเกิดจากการบริหารและพัฒนาเกมจากทาง EA เอง
ที่หลายๆเกมของ EA ในช่วงนั้นผลตอบรับค่อนข้างสวิงพอสมควรเลยในช่วงนั้นเนี่ยก็อย่างเช่น Need for Speed Undercover ที่ถือว่าเป็นภาคที่ผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อีกหลายๆเกมที่อาจจะผลตอบรับดีแต่ว่า performance กลับต่ำเตี้ยแร่ดินเช่น Command & Conquer หรือ Alert 3ตัวมันออกมาแรกๆผู้เล่นก็กระตุกกินสเปคกันพอสมควรแบบบ่นกันเป็นระนาวเลยซึ่งถ้าใครจำได้ในยุคนั้น EA เริ่มมีการถูกกล่นด่ามากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของคุณภาพเกมที่ทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจนมากลายเป็นดินพอกหางหมูและต่อยอดจนมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวหรือแม้แต่การแยกขาย DLC ของหลายๆเกมที่อาจจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าต้องจ่ายเพิ่มมากกว่าเดิมแบบมากเกินจำเป็นในการเล่นเกมหนึ่งๆตัวอย่างก็ไม่ต้องหันไปไหนไกลครับ The Sims นี่แหละครับที่ผู้เล่นแทบจะหมดตัวกับการเก็บ DLC ให้ครบจึงอาจจะเป็นเหตุผลให้ชาวเกมเริ่มไม่กล้าที่จะซื้อเกมของทาง EA มันกลายเป็นความเชื่อว่าไอ้เกม EA แม่งกินสเปคไม่ก็แพงเกินไปด้วยเช่นกันและแน่นอนว่าหลังจากการปิดตัวของ EA Thailand ในปี2009ทาง EA ก็ถือว่าเข้าสู่ยุคมืดสุดๆยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะเพียงแค่3ปีหลังจากนั้นในปี2012เว็บไซต์ The Consumerist ได้มีการเปิดมาให้คนโหวตรางวัลอันทรงเกียรติมอบให้กับบริษัทต่างๆในอเมริกาในหัวข้อ Worst Company in America หรือบริษัทสุดแย่ในอเมริกาซึ่งทาง EA คว้ารางวัลไปถึง2ปีติดในปี2012และ2013เลยทีเดียวครับเหตุผลสุดท้ายที่ผมก็จะขอยกมาพูดในคราวนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือคนไทยที่เล่นเกมในยุคนั้นนิยมเล่นแบบฟรีทูเพลย์ซะมากกว่าหรือที่รู้จักในชื่อของเกมออนไลน์นั่นเองนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเกมเมอร์ชาวไทยอาจจะมองข้ามเกมเล่นคนเดียวหลายๆเกมของทาง EA และค่านิยมการเล่นเกมฟรีทูเพลย์มาตลอดอาจจะส่งผลกระทบไปถึงข้อแรกคือเรื่องของการโหลดเถื่อนประมาณว่าเอ้ยฉันเล่นเกมฟรีมาตลอดเกมฟรีนี่น่ะจะเสียตังค์ไปทำไมจนอาจจะเกิดเป็นค่านิยมแปลกๆอย่างเช่นเสียเงินซื้อเกมไปทำไมเนี่ยเมื่อมันมีโหลดฟรีตามอินเทอร์เน็ตอะแบบเสียตังค์แล้วโง่โหลดฟรีดีกว่าอะไรเงี้ยครับอีกทั้งในแง่ของเกมออนไลน์เนี่ยมันมีอีกมิติหนึ่งหรือมุมมองอีกอย่างที่นับว่าเป็นปฏิบัติต่อแนวคิดการหาเกมแท้มาเล่นหรือการใช้งานเกมแท้ในหมู่ผู้ใช้วงกว้างอีกข้อหนึ่งด้วยและในเรื่องของการโหลดเถื่อนที่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังเลยครับจะได้เห็นภาพได้ว่ามันส่งผลกระทบขนาดไหนผมขอยกตัวอย่างเกม The Sims 4 ตัวเวอร์ชัน Deluxe Edition ก็แล้วกันครับที่มีการทำตัวเกมเวอร์ชันเถื่อนมาแจกจ่ายกันในเว็บไซต์ชื่อดังเว็บไซต์หนึ่งในประเทศไทยจากภาพจะเห็นได้ว่ามีคนเข้าไปกดรับชมกว่า 1,130,000 คนส่วนคนที่โหลดมาเล่นจริงๆผมขออนุญาตไปตีตกประมาณสักว่า 50% ของคนที่กดอ่านก็แล้วกันจะทำให้ยอดดาวน์โหลดของไฟล์ตัวนี้อยู่ที่ 565,000 ครั้งเมื่อเทียบกับราคาของเกม The Sims 4 Version Deluxe Edition ที่วางขายในตอนนั้นอยู่ที่ 2,088 บาทจึงสรุปได้ว่าเฉพาะตรงนี้ EA เสียรายได้ของเกม The Sims 4 Version Deluxe Edition ที่เป็นเกมที่วางจำหน่ายในปี2014หรือหลังจากที่ EA Thailand ปิดตัวไปแล้วเอาเป็นว่ามองว่า EA ถูกปล้นและเสียหายเป็นจำนวนเม็ดเงินแบบเต็มจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นคือ 1,179,720,000 บาทเลยทีเดียวและทุกท่านขอให้รับทราบตรงกันด้วยว่านี่แค่มาจากเว็บไซต์เว็บเดียวและคนตั้งกระทู้แจกแค่เพียงคนเดียวมีหนำซ้ำคนที่เอาเกมพวกนี้มาแจกก็ครอบเลี้ยงโฆษณาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเข้าไปอีกคิดดูว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคของ EA Thailand ยังอยู่แล้วพวกเขาก็โดนผลกระทบที่อาจจะมากกว่านี้หลายเท่ามีหรือครับจะอยู่ต่อไหวแต่เรื่องการดาวน์โหลดเถื่อนหรือความยุ่งเหยิงของวงการเกมไทยในยุคนั้นผมขออนุญาตเก็บหัวข้อนี้ไว้อีกวิดีโอที่กำลังจะคลอดออกมาให้รับชมกันเร็วๆนะครับเอ๊ะนั่นไงกด1อยากดูต่อแล้วก็กดกราฟสับสดกราฟสไครด้วยครับขอบคุณครับพอใส่ทุกอย่างแล้วปั่นรวมเป็นเนื้อเดียวเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะยกเหตุผลอะไรมาวิเคราะห์ทั้งหมดนั้นเนี่ยทุกข้อมันล้วนเชื่อมโยงไปในหัวข้อของการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยที่ส่งผลให้ยอดขายตกต่ำและการทำการตลาดในประเทศไทยก็ไม่คุ้มค่าอีกต่อไปผมเชื่อว่าต่อให้ไม่มีวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์สุดท้ายแล้ว EA Thailand ยังไงก็คงต้องปิดตัวลงเหมือนเดิมเพียงแต่มันอาจจะช้ากว่าเดิมเท่านั้นเองปัจจุบัน EA Thailand เหลือก็เพียงความทรงจำเท่านั้นหรือที่จะแตะต้องได้หน่อยก็เป็นพวกแบบแผ่นเกมภาษาไทยที่อาจจะซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของของคุณพ่อของหนูบางคนหรือว่าเด็กหนวดเด็กงอกหลายคนนะครับความพิเศษของแผ่นพวกนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายๆเกมมีการแปลภาษาไทยที่หาโหลดไม่ได้แล้วในปัจจุบันไม่จะซื้อของแท้ผ่านร้านค้าออนไลน์ก็ตามทีณเวลานี้ที่ทุกท่านกำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ความรู้เรื่องของลิขสิทธิ์ของเกมเมอร์ชาวไทยถือว่าดีขึ้นอย่างมากถ้าเทียบกับยุคก่อนการซื้อเกมมีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งออนไลน์หรือว่าจะเป็นแผ่น
ที่สำคัญวิธีการซื้อเกมนั้นก็ง่ายดายอย่างมากขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนจินตนาการแล้วกันครับสมมติว่าถ้า EA Thailand ไม่ได้เข้ามาทำการตลาดในไทยในช่วงปี2000แต่เป็นช่วงปี2020ล่ะจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเกมเมอร์หล่อโสดที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยก็อย่าลืมอุดหนุนแผ่นเกมแท้กันเยอะๆนะครับช่วยกันทำให้ค่านิยมเล่นเถื่อนเนี่ยมันหมดไปจากสังคมไทยมันอาจจะทำให้เราได้เล่นเกมได้ใกล้ชิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ครับและทุกท่านล่ะครับมีแผ่นเกม EA ในสมัยนั้นกันบ้างหรือไม่หรือเคยเล่นเกมที่เป็นภาษาไทยจากทาง EA มาบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะมีข้อมูลที่หายไปและอยากวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง EA Thailand ก็ได้เช่นกันเพราะว่าข้อมูลนั้นหาได้ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับหรืออยากให้ค่ายเกมไหนมาทำการตลาดในประเทศไทยคอมเมนต์ด้านล่างเป็นของทุกท่านแล้วครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานนะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งดูล่ะครับพร้อมกันนี้ทุกซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงจะส่งผลดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านจะขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ